โบเมลดารับคุยกับพระเอกดังหลังจากที่ตกเป็นคู่จิ้นมาสักพักใหญ่ในที่สุดนางเอกสาวคนดังอย่างโบเมลดาก็ได้ออกมารับแบบเขินๆแล้วว่ากำลังคุยอยู่กับพระเอกหนุ่มหน้าตีอาเล็กธีรเดชจริงซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้สาวโบเสียอาการหนักมากๆเรียกได้ว่าเขินทุกครั้งที่ถูกยิงคำถามเกี่ยวกับอาเล็กแต่สุดท้ายก็ยอมรับออกมาอยู่ดีว่าคุยกับหนุ่มอาเล็กมากขึ้นซึ่งฝ่ายชายเองก็เป็นพี่ชายที่น่ารักและเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเราไปฟังกันดีกว่าค่ะเรื่องหัวใจเป็นยังไงบ้างคะโบก็ตอบมาว่าหัวใจทำงานปกติค่ะยังเต้นปกติ120/80อยู่ตรวจบ่อยๆช่วงนี้หน้าเราดูแฮปปี้ขึ้นโบบอกว่าช่างแต่งหน้าทำให้ค่ะหน้าเลยดูหวานบอกแล้วพี่อย่าแต่งหวานมากพอพูดถึงอเล็กแล้วทำไมดูเขินโบบอกว่าอะไรหรออะไรนะไม่รู้ที่ไปออกรายการด้วยกันหลายคนไม่ได้มองอาหารมองแต่เราสองคนโบก็ได้บอกว่านั่นสินะคะแต่หนูว่าวันนั้นก็สนุกมากด้วยเหมือนได้ทำอะไรหลายๆอย่างคนโฟกัสที่เราทั้งคู่แต่จริงๆแล้วก็มีคนที่ไปตามรอยอาหารเยอะอยู่เหมือนกันตัวร้านอาหารเองพี่เขาก็บอกว่าแน่นคนเข้าแน่นของหมดเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วไปวันนั้นไปไม่ครบรายการอเล็กเป็นรายการเปิดตัวโบก็บอกเปิดต้องเปิดตัวอะไรไม่รู้พูดไปเรื่อยความสัมพันธ์คือยังไงดูเขินนะคะโบก็บอกว่าก็เป็นพี่ที่น่ารักค่ะน่ารักก็แบบไม่รู้หน้าแดงนะโบก็บอกว่าบลัชออนไปถามคุณนุ่นหนูเป็นผู้หญิงนะหนูไม่ตอบความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างคะพัฒนาขึ้นโบก็ได้ตอบว่าจริงๆก็คุยกันมากขึ้นค่ะคุยกันมากขึ้นไม่หยิ่งใส่กันอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าศึกษาดูใจกันได้ไหมโบบอกไม่รู้ทำไมดูเขินตลอดโบก็ตอบอีกค่ะว่าไม่รู้พอดูคุยกับอเล็กแล้วมันคลิกยังไงบ้างโบก็ได้บอกว่าพี่เขาเป็นคนที่อย่างที่เห็นทุกคนแหละค่ะเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายน่ารักเป็นพี่ที่น่ารักเขาดีกับเราโบก็ได้บอกอีกว่าเขาดีกับทุกคนไม่ใช่แค่กับหนูหรอกสวีทบ่อยไหมคะโบก็ได้บอกว่าสวีทอะไรแม่ควงกันไปกินนู่นนี่เห็นหลายคนเห็นโบก็บอกว่าถ้าไปกินข้าวมีอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามีคุยงานด้วยไม่ได้ไปแบบ2คนไปกันเลยไปเป็น10ไปดูหนังก็มีนะโบก็บอกใครเห็นวันหลังทักได้นะไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยไหมคะโบก็ตอบว่าไม่รู้ไปถามเขาเรื่องความรักตอนนี้แฮปปี้ดีไหมโบก็ได้บอกว่าโอ้โหไปไม่เป็นแล้วเนี่ยตอนนี้โสดไหมคะโบก็บอกว่าโสดค่ะโสดอยู่โสดแหละเราว่าเราเขินไหมคะโบก็บอกเขินดีเขินปกติดีมันก็ผ่านเวลามาสักพักแล้วก็เป็นเรื่องปกติที่เราต้องหาอะไรทำให้จิตใจเราเข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนโบก็บอกชายไม่รีบร้อนค่ะอะไรที่ทำให้เรามีความสุขเราก็จะอยู่ตรงนั้นอาเล็กมีความสุขไหมโบก็บอกถามเขาดีกว่าหนูไปตอบแทนเขาไม่ได้แม้เสียการหนักขนาดนี้เลี้ยงให้ฝ่ายชายเป็นคนตอบซะหมดเลยงานนี้คงต้องรอฝ่ายชายมาตอบบ้างแล้วล่ะค่ะว่าความสัมพันธ์พัฒนาไปถึงขั้นไหนและฝ่ายจีบนางเอกหรือเปล่า